สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือบังเอิญได้เห็นคลิปนี้ในช่อง YouTube นะครับคือทุกคนรู้ไหมว่าคนไทยมาทำตำรวจที่ประเทศอเมริกาแล้วเขาก็ทำประมาณ5ปีแล้วนะครับคือไม่น่าเชื่อเลยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าชาวเอเชียถ้ามาทำงานที่อเมริกาถ้าหางานในออฟฟิศมันก็ยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาได้ทำงานเป็นตำรวจก็คือทำงานให้รัฐบาลเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยผมนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเขาได้งานนี้ได้ยังไงนะครับแล้วเราจะมาลองดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับในคลิปนี้เราก็มาลองดูแล้วก็รีแอคชั่นไปด้วยนะครับที่ hôm nay mình sẽ làm một cái video reaction tại vì thực sự kiểuMình cũng không thể tin được là người Thái có thể làm việc làm nghề cảnh sát ở Mỹ luôn đấy mọi người. Bản thân mọi người cũng biết là người châu Á mà qua Mỹ làm thì thực sự rất là khó để xin một cái công việc ở nhân viên văn phòng đi, tại vì nó yêu cầu đa phần là toàn phải native English speaker. Thì kiểu mà bây giờ người Thái người ta lại làm cho chính phủ, xong lại làm cả cảnh sát nữa, kiểu mình thật sự rất là bất ngờ luôn. Ok thì mình sẽ xem cái video clip này để biết được là nó có người Thái khi làm việc cảnh sát ở Mỹ thì họ sẽ làm những cái công việc gì. ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับแต่ก่อนที่ผมทำคลิป reaction นี่ก็ขออนุญาตช่อง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำขออนุญาตเจ้าของช่องคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิป reaction นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ยท้องเกิดเหตุเราก็ยอมรับเลยว่ามันอันตรายมากอยากรู้ไหมว่าข้างในรถตำรวจมีอะไรถุงอะไรเนี่ยปืนมั้ยเนี่ยมันเหมือนเบ็ดตกปลาเอาปืนไปด้วยขอเข้าไปดูในโรงพักหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมก็มีคนไทยข้างในด้วยคนเอเชียไม่รู้ว่าคนไทยหรือว่าแถวนี้มีคนเอเชียอยู่เยอะทีลูกเราเกี่ยวหนึ่งทักมากแหละก็เท่าละจอ người châu Á ở quanh đây nó nhiều người Đông Nam Á ở quanh đây nhiều nên kiểu anh này xin việc nó dễ hơn Los Angelesน่ากลัวขนาดไหนอันไหนLos Angeles อยู่ที่ Los Angeles สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมาสลาวันวันค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้มีเรื่องและดูอารมณ์เหมือนแบบต้องมาที่เห็นไหมเห็นป้ายป่ะมันเหมือนแบบที่มอสยืนอยู่นางตอนนี้ยืนอยู่แอคชั่นเค้าเรียกว่าในย่านเวสต์ฮอลลีวูดในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะดูเหมือนแบบเป็นซีรีส์เลยนะครับไปหาตำรวจเหมือนกำลังดูหนังอยู่เกี่ยวอารมณ์เหมือนกำลังดูหนังอยู่อ่ะรู้สึกเกี่ยวมีความรู้สึกเกี่ยวดังแซมฟี่มั้ยมอสเงยลอสแอนเจลิสโชว์ข้างในซีนเกี่ยวกับอะไรไปเราไม่ต้องไปข้างในแล้วรถตำรวจมาตำรวจพูดภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราขับไปเจอตรงนั้นเลยเฮ้ยไปตำรวจพูดภาษาไทยกับเราอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอตรงนั้นเลยคนนี้ก็สร้างเรื่องเก่งมาก acting เก่งอะไรครับผมมีเรื่องอยากจะเจอตำรวจอยากจะเจอเฉยๆนี่นี่อันนี้คือตำรวจไทยนะคะ LAPD ใช่ไหมคะอยากให้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมก็ชื่อมาร์คนะครับชื่อเล่นชื่อมาร์คชื่อจริงก็วรภพยุ่นเกียรตินะครับเป็นตำรวจ LAPD มาได้ประมาณ5ปีแล้วครับราชบุรีอันนี้ละเงยถ่ายที่เกี่ยวกับหลังจังหวัดอะไรคะได้ถึง5 5โซยละเงยติ่งราชบุรีเพราะว่าคนลาดลีคนลาดลีลาดลีเขาจะพูดอย่างงี้พูดภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่เคยทิ้งผมเองก็แยกไม่ออกว่าสำเนียงลาดลีมันเป็นยังไงนะครับคนที่อยู่ลาดลีนี่คือขนาดจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองนี่พูดสำเนียงภาพไหนไทยนะครับอยากรู้ไหมว่าข้างในรถตำรวจมีอะไรบอกได้ไหมคะได้ครับโอเคสายตรวจเนี่ยเราเริ่มจากข้างหน้าไปข้างหลังเลยเริ่มจากข้างหน้าเพราะส่วนมากจะมีแค่คนเดียวครับตรงนี้เราก็บังคับได้จากตรงนี้เวลาตอนกลางคืนเวลาแสงน้อยเราก็ใช้ไฟสปอตไลท์นั้นฉายเข้าไปอยากรู้จริงๆว่าพี่เขาระบบคอมพิวเตอร์เราสามารถรันผ่านงานผ่านสมัครที่เป็นตำรวจที่นี่ได้ไงก็คือได้งานที่เป็นตำรวจที่นี่ได้ไงดูว่ารถข้างในโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยได้
มีจากสื่อที่ตามมาของเมื่อไหร่ในซีนเกี่ยวกับการซัดโลสแอนเจลิสที่นั่นสบายเลยเพราะถ้าเกิดแจ้งความไปแล้วเนี่ยมันจะโผล่ว่ารถนี้โดนขโมยหรือว่ารถคันนี้ถูกใช้ในอาชญากรรมบางอย่างที่เรามีหมายเรียกไว้แล้วทุกเช้ามาเริ่มงานมาเนี่ยเราจะมีโรลคอลเริ่มงานเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้คู่คนนี้นะทำแอเรียนี้ทำอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้รถคันนี้โดนขโมยทีอังในบ้านล่ะก็มูสางใส่ก่อโรลคอลซ่องเงินตาใส่ก่อเด็ดเด่นเป็นอย่างนี้ถูกขโมยเราก็จะเพ่งเด็ดท้องเบาล่ะไก่ยัดใกล้ฝุ่นอันเด่นนะเบอร์ใส่ได้เดาไว้อันนี้เป็นลูกซองRemington 870เบอร์12อะไรครับแล้วก็มีกระสุนที่เขาเรียกว่า Leslito Munition เป็นกระสุนที่ยิงแล้วให้เจ็บเฉยๆครับเป็น Leslito อ๋อไหนมอสมาขอจับหน่อยได้ๆๆไม่ใช่ยางเห็นไหมอ๋อไม่ใช่ยางมันมีปืนด้วยโฟมเป็นโฟมอ่อนแต่มันยิงด้วยความเร็วไงนี่มันก็เลยเจ็บอันนี้ก็คือ40อ่ะปืนนี้หรือเข้าใจแล้วอันนี้เพื่อไม่มีลูกยิงมันเป็นปืน40มม.มันใหญ่มากมันใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีถ้าเกิดผู้ร้ายเนี่ยตัดสินใจว่าจะเดินเข้ามาหาเราช้าๆถือมีดอยู่เนี่ยเราจำเป็นต้องยิงไหมถ้าไม่จำเป็นเอาไอ้นี่ก่อนตึกแรงในบ่าวและลูกเดามาเกี่ยวฟิสุกยืมไม่เต้นตุ่ยฝันมาดอเทียบกันไอ้ในที่ไอ้ในสื่อสุ่มในขุมสูงในเชือกมาจะดูยืมเกี่ยวเป็นตุ่ยฝันนะเขาความตั้งที่เขาจะดูเรียบร้อยมันเยอะเลยดูสูงหันหนักเพิ่มนี่การกระสุนเวลาทำงานเนี่ยขับรถเนี่ยเขาจะเอากันหน้าต่างลงโหยสามารถเป็นไม่รู้อ่ะคือแบบจะเป็นล่ามแปลแบบตรวจธรรมดาเนี่ยกระจกลงเรื่องนู่นนี่นั่นสมาชิกของชุมชนในระดับของไทยหวังว่าการที่ผมทำแบบนี้มันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมันดีขึ้นนะครับหลังเกิดขึ้นรอบข้างโจรชักปืนมาขึ้นลำเราไม่ได้ยินอันนี้เลยพี่มอสอาจจะอยากนั่งฮะได้เหรอได้เลยเดี๋ยวอันนี้คุ้นๆเหมือนให้เฉพาะคนร้ายไม่ใช่หรอแหมให้เกียรติมากเลยนะมาสำหรับคนร้ายก็ตึ๊งแหละตุยฝันที่เขาเถียงมวยดังเศร้าเนี่ยไงคนร้ายไม่ได้นั่งเบาะนิ่มๆนะคะเขาจะนั่งเป็นอย่างนี้ใช่สองในไม่เหมยเหมยจีในเล่นมวยถึงมันรักษาความสะอาดได้ง่ายกว่าอืมทีผู้ร้ายเนี่ยเขามาในแล้วแค่คนเดียวมาจับคนร้ายแบบนี้เหรออาเจียนในรถอะไรก็มันผมนึกว่ามันต้องมี2คนแต่นั่งในนี้ก็คือใส่กุญแจมืออะไรหมดแล้วใส่กุญแจมือหมดแล้วแล้วตรงนี้ก็อ๋อกั้นระหว่างเรากับคนมันจะกั้นปืนได้หรือเปล่าแล้วพอเราจอดแล้วก็เปิดประตูหนีมั้ยไม่มีครับมันมีกลไกล็อกของมันแต่ขอไม่โชว์นะกลไกล็อกมันมีกลไกล็อกของมันแต่ว่าเคยมีเคสที่เจอเนี่ยก็คือถีบกระจกให้แตกแล้วก็ค่อยๆคานออกมาก็ดูรถตำรวจแล้วเราแก๊งในบาร์แล้วก็กอกับมุสุจึงเฮิร์ตตุ๋ยฝันและมีโน้ตไปช่องไหนด้วยนี่มาไงตัดดับเบิ้ลกิ้งเศร้ามันก็จะก็เวลาพวก active shooter เนี่ยพวกนี้มันการกระสุนไรเฟิลได้มันการกระสุนไรเฟิลได้ก็จะมีคนนึงถือไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ปืนไว้เงี้ยเนี่ยคนแรกแล้วก็มีถุงมือถุงมือเป็น latex พวกนี้นี่เราไม่ใช้หนังเพราะว่าหนังมันมีรูระบายอากาศบางทีเราเดียวกับพวกสารเสพติดเนี่ยมันโดนผิวหนังเราได้แล้วก็จะมีนี่ถังดับเพลิงนี่ทำไมจะมาเวลาเพลิงไหม้เล็กๆน้อยๆที่เราพอสามารถจะดับได้เดี๋ยวนั้นถ้ามันเล็กไอ้ในกุ๊กกลมเท่ากันไหนเพื่อสมมุติว่าถ้ามีไฟไหม้เขาก็ช่วยด้วยช่วยได้ตำรวจไม่พกแคชและนี่ก็คือความซีนเทปคือขอโทษนะครับตอนแรกที่เห็นหน้าพี่เขาว่าผมรู้สึกว่าหน้าพี่เขาคล้ายๆคนฟิลิปปินส์คนไม่สามารถเดินเข้าออกได้ลูกเดามิงไทยเกมันอังไนมิงเธอเกี่ยวเกมันอังไนหน้าหนาเกี่ยวเมยฟิลิปปินส์เนี่ยแต่ตอนที่เขาพูดภาษาไทยออกมาก็แบบมีผู้ร้ายด้วยคนร้ายเนี่ยเขาสามารถเลาะตามบ้านล้อตามรั้วตามกำแพงไปได้เราก็ต้องปิดให้มันไกลทำพื้นที่ใหญ่ปุ๊บมันหดให้เล็กง่ายกว่าแทนที่เราจะทำเล็กแล้วทำให้ใหญ่เนี่ยผู้ร้ายจะหนีออกจากที่เกี่ยวกับในมิงบินเทิงที่มีจิตไทยเช่นฟิล์มฮอลลีวูดโทรเกี่ยวกับมีผู้เงินแหละและให้ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาสืบสวนเท่านั้นเราคิดถึงอย่างนี้ว่าเราทำไปเพื่อเหยื่อด้วยเราต้องทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแค่ไหนสงเดลังซีอันนี้มันทำเพื่ออะไรอ่ะเราเหมือนเราติดค้างกับครอบครัวของเหยื่อไว้ว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้เราต้องทำให้มันดีมันเราจะโดนด่าโดนว่าแค่ไหนก็ตามเราต้องทำให้มันดีทำให้มันแบบแน่นอนเลยทำให้มันเกินถ้ามันเกินแต่ว่าเราได้คนร้ายมันก็คุ้มมีอันนี้เลยอันนี้น่าจะสนใจกันมาก
อันเนี้ย spike strip ที่เนี้ยเวลาขับรถไล่ล่ากับคนร้ายเนี่ย pursuit เนี่ยเราจะไม่ยิงหลอกเราจะใช้ตัวนี้เราจะสื่อสารให้หน่วยอื่นที่เขาไม่มีอะไรจะทำเนี่ยเฮ้ยไปดักคนร้ายหน้าถนนนี้แล้วก็จะกางไอ้ตัวนี้ออกมาเคยดูแต่ในหนังฮอลลีวูดที่แบบว่าพอล็อกไลน์แล้วก็โยนอ่ะกางแดดคืออะไรอ่ะมันเหมือนเบ็ดตกปลามันไม่ใช่มันทุกคำผมจะเข้าใจหมดนะครับผู้ชมใกล้ขึ้นแล้วก็หดเก็บแล้วพอเวลามีอะไรแล้วก็ดึงแล้วตรงนี้มันจะไปเจาะยางใช่ข้างในมันมีหนามอยู่อ๋อข้างในมีหนามตัวนี้น่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดแล้วสำหรับหยุดรถเพราะว่าถึงให้เรายิงล้อมันยังไงนะยางอะมันลมมันจะค่อยๆออกมันไม่ออกทีเดียวหรอกบางคนเคยเห็นน่ะคนร้ายขับไปทั้งกระทะไม่ไหม้อ่ะเบิร์นถนนไปเรื่อยๆไปได้บางทีเขาไปไกลนี่เลยรางรถไฟก็ไปได้เหมือนกันมันจะควบคุมกล้องในรถอะไรเงี้ยแล้วมีกล้องหมดในรถพี่เขาพูดพร้อมมากเลยสองเสียงแบบอบอุ่นมากเวลาเราทำทราฟฟิกสต็อปก็คือจะอัดของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราอีกตัวนึงก็คือข้างหลังมองเห็นเอาเวลาเรามีเอานั่งแบบนี้ได้ด้วยเหรออัดกล้องไว้ตำรวจที่นี่มีตั้งด่านนี่ด่านเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าต้องเห็นได้ภายในกี่เมตรแต่ผมไม่ได้เป็นหน่วยจับอันนี้อยากรู้คือต้องเห็นได้กี่เมตรแล้วถ้าเกิดสมมติพี่มอขับรถมาสมมติด่านอยู่ตรงนู้นพี่มอสยูเทิร์นผมทำอะไรไม่ได้นะอ๋อถือว่าเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้เลือกจะเข้าอ่ะใช่เราไปบังคับให้เขาเข้าไม่ได้เราไปใช้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไปสงสัยว่าเขามีอะไรสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้แล้วจริงๆถ้าลึกๆดูพี่สาวคนนี้เหมือนเขาพี่เขาเป็นคนใจกล้ามากอันนั้นมันแล้วแต่ส่วนคนแต่ว่าเราจะมาแค่นั่งอย่างเดียวไปไม่ได้แต่จริงในทีมโมยโทษเกี่ยวดีจะคำดูเพราะสิ่งที่เราเห็นมากก็คือเบาไกวช่องในเดือดร้อนนะชีวิตมากจากคือถ่ายข้างในได้เลยท้องถนนมากกว่าแล้วสุรากับการใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นเหตุหลักๆเลยเอาแล้วทุกคนวันนี้ตำรวจมอสปิดประตูครับสำคัญที่สุดก็คือซีทเบลต์ตำรวจขับรถต้องใส่ซีทเบลต์เหมือนกันครับไม่เคยนั่งรถตำรวจมาก่อนนะเนี่ยปกตินั่งแต่ข้างหลังแฮนไม่ใช่นะไปไหมไม่เอาไปเลยไหมข้างหลังจะมาคนร้ายนะครับรู้สึกแบบเกรงอ่ะเฮ้ยพร้อมเกิดเหตุมาคะป่ะลุยไปลุยแต่ว่ามอสไปไม่ได้นะเพราะตามกฎมอสคนทั่วไปนั่งไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้อันนี้เราแค่นั่งนะแค่นั่งก่อนชู้ชาวแจ๋มงวยล้วนพักหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็คือที่จะมีที่จะถ่ายได้ก็คือก็ตรงเนี้ยครับตรงที่อันนี้คือเป็นที่ของสาธารณะเลยแจ้งความหลังจากเกิดเหตุแล้วเราไม่ได้พูดเหตุฉุกเฉินนะครับคือเกิดมาแล้วหลายวันก็คือจะมาแจ้งตรงนี้เลยคือจะมาแจ้งตรงนี้แล้วก็มาทำเอกสารแล้วก็เราจะได้คอปปี้เวลาเราแจ้งความเรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่คือเหมือนกับพับลิกเลยแล้วก็จะมีฟอร์มนู่นนี่นั่นตรงนี้ก็มีหลายภาษาบันทึกประจำวันอย่างนี้ไหมใช่ประมาณนั้นแต่คือที่นี่เนี่ยเราไม่ทำบันทึกประจำวันคือรีพอร์ตคือเป็นครามรีพอร์ตเลยก็คือเป็นต้องมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่มาแบบว่าโอเคอะไรที่ยังไม่เป็นอาชญากรรมเราไม่ทำเอกสารตรงนั้นจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะเป็นอาชญากรรมแล้วก็ตรงนี้ก็มีแบบที่ให้นั่งเด็กรอบางทีมามันใช้เวลานานอ่ะแล้วก็มีอำนวยความสะดวกนิดหน่อยก็คือมีน้ำมีขนมให้ซื้อจ่ายกันแล้วก็ของเล่นนิดหน่อยให้เด็กเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีหลายฟังก์ชันมากในโรงพักเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเวลาพ่อแม่แยกทางกันอ่ะเป็น custody issue เขาจะมี restraining order ด้วยบางที attach มาด้วยไม่ให้เข้าใกล้กันโรงพักก็จะเป็นศูนย์จุดกลางที่เขามาแลกเปลี่ยน custody กันคือเรามีตำรวจที่เป็นคนไทยพูดภาษาไทยได้ด้วยก็มีบ้างแต่มันยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดเราพูดกับเขาว่าเฮ้ยเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยสะดวกนะเขาก็ติดต่อที่เขาเรียกว่า language bank ก็คือเขาก็จะแจ้งไปแล้วก็ขอล่ามคนไทยมอสเคยเห็นในหนังพี่เขาพูดทำให้เรารู้สึกว่าผมก็กลัวว่าที่นี่แบบกลัวเข้าใส่ปืนเยอะไงไม่มีคือพอดีผมมีเพื่อนอยู่ที่กรมตำรวจเบเวอร์ลี่ฮิลส์อันนั้นมีเรามีแต่ว่าเฉพาะบางที่ใช่คือเราพูดถึง LAPD เนี่ยมันเป็นกรมตำรวจที่ยุ่งมากบิซี่มากมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมันจะเป็นกรมตำรวจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศนะก็วันนึงเนี่ยหน่วยรัฐตระเวนเนี่ยเขาไม่มีเวลามาซ้อมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวบุคคลเรื่องรูปภาพเนี่ยมันเป็นรูปภาพแบบรวมๆว่าเขตที่เรา
ดูแลเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นอะไรพวกบนภูเขาพวกอะไรเงี้ยถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นถนนวิลเชอร์ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครดู Die Hard เนี่ยนะมันจะใกล้กับตึกที่ชื่อนากาโทมิทาวเวอร์นากาโทมิทาวเวอร์อยู่ในเขตดูแลของผมลอสแอนเจลิสน่ากลัวขนาดไหนน่าอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังจากปากตำรวจเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้ร้านเราต้องยอมรับว่ามันมีคนดีและไม่ดีนะสังคมก็จะมีแถวเมลโรสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่ดังมากเมลโรสอ่ะจะมีคนที่นั่งกินอาหารอยู่แล้วโจรอ่ะก็เข้าไปป้นอะไรทั้งนั้นเลยคือตอนนี้มันน่ากลัวถึงขนาดนั้นแล้วหรอคือมันถึงประมาณนั้นแล้วครับต้องยอมรับกันพูดตรงๆว่า University of California ตำรวจลดลงอะไรอะไรหลายๆในช่วง 2-3 ปีตึกหลังในเกี่ยวให้ควันลี้ขึ้นฝึกควันเกี่ยวกับใน University of California ยอมรับเลยว่ามันอันตรายมากWalk of Fame Hollywood Boulevard ก็จะทำ reaction แค่ถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่เขาว่าสมัครที่เป็นตำรวจที่แคลิฟอร์เนียได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ที่ลอสแอนเจลิสได้ยังไงอ่ะเหมือนคล้ายๆปืนไทยประดิษฐ์อ่ะอยากรู้จริงๆคือแบบว้าวคนเอเชียมาทำตำรวจที่นี่ได้ด้วยเหรอที่เกี่ยวกายมันมีมูลเบสนั่นแหละอันไหนซีนเวียดนามแข่งซัดเหรอได้ยังไงนะว่ามีตอมอถึงสื่อเกี่ยวเขาจะไปล้อดักตรงนั้นก็แนะนำว่าถ้าเกิดเก่งเก่งมากมากนะครับอย่าทิ้งของไว้ในรถสุดยอดเนี่ยจะดูแลมาเป็นตำรวจที่อเมริกาได้ด้วยสุดยอดจริงๆนะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นการกรีดรีแอคชั่นของผมนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมมาแชร์วันนี้มันจะช่วยไปช่วยให้ทุกคนเอนเตอร์เทนมันได้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าพี่เขาพี่ช่วยแชร์คลิปหน่อยว่าสมัครเป็นตำรวจที่อเมริกายังไงบ้างนะครับอยากรู้จริงๆนะครับมาเขาหางานได้อย่างไรเก่งๆมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับ Thank you เหมือนจะเซ็นเป็นคลิปผมอีกเทสเนี่ย Thank youเลี่ยงมองอะไรลบมอง